สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและในคลิปนี้นะคะฝนก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักนะคะหรือว่ามาดูถึงจุดสังเกตของฟิโลเดนดรอนทั้ง2ชนิดนี้ค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะก็คือฟิโลเดนดรอนเชอร์รี่เลดนะคะและฟิโลเดนดรอนพรินซ์ออฟออเรนจ์ค่ะทั้ง2ตัวนี้เป็นตัวที่หลายๆคนนะคะสับสนแล้วก็ไม่รู้ว่าเขานะคะต่างกันยังไงต่างกับตรงไหนบางที่เนี่ยเราไปเจอที่ร้านต้นไม้นะคะพ่อค้าแม่ค้าบางครั้งก็ยังไม่สามารถแยกได้เลยนะว่าอันไหนเป็นตัวเชอร์รี่เลดแล้วก็ตัวไหนนะคะเป็นพรินซ์ออฟออเรนจ์นะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ฝนจะมาพูดถึง3จุดสังเกตนะคะหรือว่า3จุดในการที่เราจะดูว่าตัวไหนคือเชอร์รี่เลดและตัวไหนคือพรินซ์ออฟออเรนจ์ค่ะตัวแรกนะคะที่ผมจะมาพูดถึงก็คือเจ้าตัวนี้ชึบตัวนี้นะคะก็คือฟิโรเดนดอนเชอร์รี่เลดค่ะฟิโรเดนดอนเชอร์รี่เลดนะคะเราก็จะจำง่ายๆนะคะใช้วิธีการสังเกตง่าย3อย่างนะคะอย่างแรกนะคะสีของใบค่ะฟิโรเดนดอนเชอร์รี่เลดนะคะสีของใบของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีส้มแดงนะคะและจุดที่2ลักษณะสีของก้านใบค่ะก้านใบของฟิโรเดนดอนเชอร์รี่เลดนะคะจะเป็นสีแดงจัดเลยล่ะค่ะแดงเข้มจัดๆเลยนะคะส่วนข้อที่3นะคะที่เรานำมาไว้สังเกตก็คือสีของใบแก่ค่ะใบแก่ของเชอร์รี่เลดนะคะจะมีลักษณะเป็นสีเขียวเข้มนะคะเวลาที่เขาแก่แล้วใบของเขาจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะและนี่นะคะก็เป็นจุดที่เราเอาไว้จำนะคะว่าฟิโลเดนดอนเชอร์รี่เลดเนี่ยมีลักษณะประมาณนี้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะฟิโรเดนดอนพรินซ์ออฟออเรนจ์ค่ะตัวนี้นะคะจะมีลักษณะที่เราจะสามารถสังเกตได้3ข้อเช่นเดียวกันข้อแรกนะคะก็คือสีของใบค่ะสีของใบ Prince of Orange นะคะจะมีลักษณะเป็นสีส้มอมเหลืองนะคะนะลักษณะไม่เหมือนกันแล้วนะสี Prince of Orange จะเป็นสีส้มอมเหลืองค่ะส่วนจุดที่2นะคะก็คือก้านใบของ Prince of Orange นะคะจะเป็นสีออกแดงอมเหลืองนะคะหรือว่าง่ายๆก็คือเป็นสีน้ำตาลแก่ๆหน่อยนี่เองส่วนข้อที่3นะคะก็คือใบแก่ค่ะใบที่มีอายุเยอะแล้วหรือว่าใบแก่ของ Prince of Orange นะคะจะมีลักษณะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะหรือว่าสีเขียวอมเหลืองนั่นเองอ่ะทีนี้นะคะเมื่อรู้ถึงจุดนะคะของแต่ละต้นแล้วว่าเขามีลักษณะเด่นแบบไหนแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาดูเทียบกันเลยนะคะว่าเฮ้ยมันต่างกันจริงหรือเปล่านะอ่ะเห็นไหมคะนี่นะทั้ง2ต้นเลยนะคะตัวนี้ก็คือเชอร์รี่เรดค่ะและตัวนี้นะคะก็คือ Prince of Orange นะคะเรามาดูที่จุดแรกนะคะนี่ลักษณะใบค่ะลักษณะใบของเชอร์รี่เรดนะคะจะเป็นสีแดงอมส้มเห็นไหมคะส่วน Prince of Orange จะเป็นสีส้มอมเหลืองค่ะและข้อ2นะคะก็คือก้านใบของเชอร์รี่เรดนะคะจะมีสีแดงจัดเลยค่ะแดงเลยส่วน Prince of Orange นะคะจะเป็นสีออกส้มอมน้ำตาลนะคะหรือว่าจะออกส้มอมเหลืองนะคะจะออกเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะส่วนจุดสังเกตข้อที่3ค่ะลักษณะใบแก่เห็นไหมคะลักษณะใบแก่ของเขานะคะก็จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดสีใบแก่นะคะจะมีถ้าเป็นตัวเชอร์รี่เลดนะคะสีของใบแก่เนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้มส่วนถ้าเป็น Prince of Orange นะคะสีของใบแก่จะเป็นสีเขียวอมเหลืองนะคะหรือว่าสีเขียวอ่อนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะถึงจุดแตกต่างที่จริงๆแล้วเนี่ยต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะจำง่ายๆเลยว่าลักษณะใบอ่อนเนี่ยจะต้องเป็นสีลักษณะนี้ถ้าเป็นเชอร์รี่เลดนะคะจะต้องเป็นสีออกส้มแดงนะคะแบบนี้ส่วนถ้าเป็น Prince of Orange นะคะจะเป็นสีส้มเหลืองค่ะลักษณะนี้นะคะนี่แหละค่ะจุดแตกต่างที่ไปตรงไหนเราก็เห็นได้ชัดๆนะคะดูจากยอดอ่อนตรงนี้ก็ได้นะคะค่ะและนี่นะฝนก็พาเพื่อนๆนะคะมาดูถึงจุดแตกต่างที่มันจะเป็นจุดฟันธงได้เลยนะคะว่าตัวไหนคือเชอร์รี่เรดและตัวไหนคือ Prince of Orange ค่ะ
แล้วฝนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังสนใจในไม้ตระกูลฟิโลเดนดรอนทั้ง2ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่เลดหรือว่า Prince of Orange นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะแยกได้แล้วเราจะได้ซื้อไม่ผิดตัวหรือว่าบางคนเนี่ยก็อยากจะซื้อทั้ง2ตัวเลยนะคะจะอยากมีทั้งเชอร์รี่เลดทั้ง Prince of Orange ก็ได้แต่ว่าบางคนเนี่ยอยากจะได้แค่เชอร์รี่เลดอย่างเดียวแล้วไปที่ร้านต้นไม้เนี่ยบางทีก็ไม่แน่ใจนะคะพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฮ้ยที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็น Pin of Orange หรือว่ามันเป็น Cherry Red นะคะเราก็ควรจะมีความรู้ระดับนึงก่อนที่เราจะไปซื้อต้นไม้นะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นะคะไม่ผิดตัวได้ต้นไม้มาไม่ผิดตัวนะคะได้ต้นไม้ที่เราต้องการจริงๆนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะPa-d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 a